ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้พบกับเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้เมย์พามาดูการทำงานของเมย์ค่ะวันนี้เราจะมาเด็ดใบที่อยู่ปลายของยอดแอปเปิลนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้เด็ดที่ต่ำไปแล้ววันนี้ยอดต้องใช้รถนะคะถึงจะขึ้นไปเด็ดได้เนื่องจากว่าแอปเปิลนั้นค่อนข้างที่จะสูงไปกันค่ะไปดูการทำงานของเมย์กันค่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นรถที่ใช้ในการปีนขึ้นไปยังยอดแอปเปิลเพื่อที่จะไปเด็ดใบออกนะคะเพื่อให้ลูกแอปเปิลนั้นโดนแสงพระอาทิตย์ให้ได้เยอะที่สุดค่ะสำหรับรถนี้ก็เนี่ยค่ะก็จะมีอีก2ฝั่งก็คือซ้ายและขวาก็จะเลื่อนไปให้ตรงกับต้นแอปเปิลแล้วก็กางปีกออกทั้ง2ฝั่งนะคะก็รถอันนี้จะใช้คนในการขึ้นปีนขึ้นไปเอาใบออกที่ยอดเนี่ยประมาณข้างละ3คนก็เป็น6คนนะคะสำหรับแอปเปิลป่านี้ก็อายุประมาณ 7-8 ปีแล้วนะคะความสูงก็อยู่ประมาณ3เมตรกว่าแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะสูงค่ะก็บันไดที่ใช้ก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วก็จะเป็นใช้รถตัวนี้แทนนะคะเนี่ยค่ะพอตรงแล้วเขาก็จะแยกปีกออกซ้ายขวาแล้วก็หน้าที่ของเมย์ก็คือเนี่ยค่ะก็จะปีนขึ้นไปด้านข้างแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปเอาใบออกไม่ให้ปิดบังหรือปกบังลูกนะคะลูกแอปเปิลสีเขาจะได้เป็นสีแดงค่ะเนี่ยค่ะก็ขึ้นไปยืนตอนแรกที่ทำก็รู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะสูงค่ะแต่ว่าพอทำไปทำมาแล้วก็ชินค่ะก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ค่ะเนี่ยค่ะทั้งวันก็จะอยู่กับงานนี้นะคะเด็ดใบออกแล้วก็พยายามให้แสงอาทิตย์โดนลูกแอปเปิลให้ได้เยอะที่สุดนะคะพอเสร็จฝั่งนี้แล้วนะคะสมมุติว่าของเราทำเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปช่วยคนที่เขาทำไม่ทันหรือทำไม่นี่นะคะเพราะว่าแอปเปิลแต่ละยอดเนี่ยก็คือว่าแต่ละต้นเนี่ยลูกก็จะดกไม่เท่ากันนะคะต้นไหนที่แบบว่าลูกดกมากใบเยอะมากก็ต้องเราทำเสร็จเราก็ต้องไปช่วยอีกฝั่งหนึ่งนะคะช่วยกันค่ะก็มีหล่นทิ้งบ้างนะคะแต่ว่าก็เจ้านายหรือว่าเฒ่าแก่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นค่ะก็ธรรมดาค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเนี่ยค่ะต้องรูดใบออกเพื่อไม่ให้ใบเนี่ยบดบังแสงพระอาทิตย์ที่จะส่องลงไปยังลูกแอปเปิลด้านล่างด้วยนะคะก็คือพยายามรูดใบออกให้ได้เยอะที่สุดนะคะก็ไม่ยากค่ะงานแต่ว่าก็ปวดแขนปวดขาเหมือนกันค่ะเพราะว่าต้องเดินขึ้นบันไดทั้งวันเลยแล้วก็แขนเนี่ยคือต้องยื้อออกไปเพื่อที่จะรูดใบแอปเปิลนะคะนี่แหละค่ะงานรายวันเกาหลีก็เนมารับจ็อบค่ะก็งานประจำก็ไม่ค่อยเยอะอะค่ะก็มีน้อย
อาทิตย์หนึ่งก็ได้ทำไม่กี่วันนะคะเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาไม่นิยมปลูกต้นไม้ในฤดูร้อนก็เลยไม่มีออเดอร์มาเพื่อที่จะขุดเพื่อที่จะมัดไม้นะคะก็นี่ก็จะมารับจ็อบตามสวนแอปเปิ้ลตามนั่นนี่ไปคือมีงานที่ไหนก็ไปนะคะเนถือคติที่ว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะสำหรับงานรายวันแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ค่าแรงก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่ 50,000 ถึง 70,000 นะคะถ้าเกิดว่าบางที่ก็ 50,000 บางที่ก็ 60,000 65,000 70,000 แต่ว่าอันนี้ที่เนมาทำวันนี้ก็ค่าแรงอยู่ที่ 70,000 วอนนะคะต่อ1วันถ้าเป็นเงินไทยก็ถ้าเรทตอนนี้ก็เกือบ 2,000 นะคะเป็นเงินไทยก็เกือบวันละ 2,000 บาทนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะคะทำไมตรงนี้ค่าแรง 70,000 เพราะว่างานที่นี่ที่เนมาทำรายวันตรงนี้คือมากับคนเกาหลีค่ะถ้าไปตรงไหนที่มีคนไทยเยอะๆก็จะโดนกดค่าแรงนะคะบางที่ก็ 50,000 60,000 ก็มีบางที่ก็65,000 ค่ะก็คือเขาจะกินค่าหัวหรือว่ากินเปอร์เซ็นต์จากงานที่เราทำนะคะแต่อันนี้ก็กินละค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กินเยอะก็เนี่ยจะได้เท่ากับคนเกาหลีก็คือ 70,000 ส่วนวอนต่อวันนะคะส่วนปลายของแอปเปิ้ลนะคะต้องเอาใบออกค่ะเนี่ยเห็นไหมเนื่องจากว่ามันอยู่สูงค่ะไม่ถึงอะค่ะก็จะต้องใช้รถมาที่มาเอาข้างล่างคือบันไดมันไม่ถึงข้างบนนะคะก็จะเนี่ยค่ะมาเด็ดใบข้างบนเด็ดแบบนี้นะคะเพื่อให้แสงพระอาทิตย์โดนเพื่อให้เขาโดนแสงพระอาทิตย์แอปเปิ้ลให้ได้เยอะที่สุดค่ะก็ต้องทั้งวันอยู่แบบนี้ค่ะแอปเปิ้ลมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะบางคนทำก็เหมือนจะแพ้นะคะเพราะว่าใบแอปเปิ้ลเนี่ยคนเยอะมากคนเขาเยอะมากเลยมีเลิกงานมาก็ผื่นขึ้นเต็มเหมือนกันค่ะเพราะว่าแพ้คนแอปเปิ้ลบางทีก็จามค่ะเด็ดๆอยู่ก็จามเพราะว่าคนเข้าจมูกอะไรแบบนี้ค่ะนะคะไม่ยากค่ะงานไม่ยากแต่ว่าเหนื่อยหน่อยเพราะว่ายืนทั้งวันแน่นอนค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมือก็ต้องเด็ดใบไปแบบนี้ก็เดินขึ้นบันไดขึ้นลงอะค่ะทั้งวันนี่ค่ะเด็ดแล้วน้าเหมือนกันจะได้ประมาณนี้ชัดเจนพอเขาโดนแดดเขาก็จะออกเป็นสีแดงเห็นไหมคะคือต้องให้เขาโดนแดดเยอะที่สุดค่ะเพื่อจะได้เป็นสีแดงอันนี้ลูกค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแต่ว่าเนี่ยไม่ได้ถามเขาว่าพันเนี่ยเขาเรียกพันอะไรนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนี่ยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ